เพราะการเมืองทิศทางแนวโน้มของปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภากระบวนท่าของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาบ่งชี้ถึงแนวโน้มแห่งการตัดสินใจถามว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดายืนยันที่จะเดินหน้าโครงการไปดูงานรัฐสภาที่สิงคโปร์ด้วยความมั่นแน่วอย่างยิ่งยวดแม้จะถูกต่อต้านถูกเยาะเย้ยถากถางไม่ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ก็มีอาจโยกคลอนปณิธานหารมุ่งของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาได้การยืนหยัดของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาทรงความหมายอย่าลืมเป็นอันขาดว่านายปฏิพัฒน์สันติพาดากำลังอยู่บนแพร่งแห่งทางเลือกเมื่อพรรคก้าวไกลอยู่ระหว่างการตัดสินใจสำคัญในทางการเมืองนั่นก็คือแรงบีบจากกฎกติกาทางการเมืองให้ต้องเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านบีบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องตัดสินใจการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มิได้มาจากความไม่แน่นอนอันเนื่องแต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประการเดียวหากที่สำคัญอยู่ที่ความจำเป็นต่อตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านปมเงื่อนอยู่ที่หากต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องทิ้งตำแหน่งรองประธานสภาขณะที่ความเป็นจริงนับแต่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเป็นต้นมาความสำเร็จในงานเข้าตาเดินไปบนหนทางแห่งรัฐสภาโปร่งใสอย่างเปี่ยมด้วยความมั่นใจเป้าหมายในการเดินทางไปดูงานรัฐสภาที่สิงคโปร์ก็หนีบนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและนายไกลก้องไวไทยการไปด้วยสะท้อนว่ายังมั่นคงกับแนวทางรัฐสภาโปร่งใสการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ของพรรคก้าวไกลจึงมีความสำคัญเนื่องจากนายปฏิพัฒน์สันติพาดายืนยันอนาคตทางการเมืองของตนในตำแหน่งรองประธานสภาจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับมติพรรคถามว่าจะทำตามมติหรือว่าจะสวนกับมติเศรษฐาเปิดใจบลูมเบิร์กสื่อดังสหรัฐรอทักษิณพ้นโทษรุดขอคำปรึกษาช่วยรัฐบาลเศรษฐาเปิดใจบลูมเบิร์กรอทักษิณพ้นโทษขอคำปรึกษาเชื่อเป็นคนมีคุณค่าลั่นรัฐบาลชุดนี้มีความมั่นคงมากไม่กังวลแม้เป็นรัฐบาลผสมเมื่อวันที่21กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ให้สัมภาษณ์กับฮัสลินดาอามินแห่งบลูมเบิร์กเทเลวิชั่นสื่อธุรกิจชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในนิวยอร์กซึ่งนายเศรษฐาอยู่ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสามัญครั้งที่78ช่วงหนึ่งนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าจะมีบทบาทในรัฐบาลเมื่อพ้นโทษแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยพยายามฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังการอัตราการเจริญเติบโตขยายตามหลังเพื่อนบ้านเกือบทศวรรษในช่วงรัฐบาลทหารผมเชื่อว่าเขาจะสร้างประโยชน์เพิ่มให้กับรัฐบาลและคนไทยคุณทักษิณยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยดังนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ดีอย่างเห็นได้ชัดว่าถ้าหากท่านเป็นอิสระแล้วผมไม่ไปขอความเห็นจากท่านหรืออดีตนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆก็คงไม่ฉลาดนักนายเศรษฐากล่าวบลูมเบิร์กระบุว่าการที่นายเศรษฐาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่78
ถือเป็นการมีส่วนร่วมในต่างประเทศครั้งแรกตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งและถือเป็นผู้นำคนใหม่คนแรกของประเทศไทยในรอบเกือบหนึ่งทศวรรษหลังจากที่ตั้งกองทัพเข้ายึดอำนาจในปี2557รัฐประหารโค่นรัฐบาลณ.ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวนายทักษิณโดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีในขณะนี้หลังจากดำเนินธุรกิจภาคเอกชนมายาวนานกว่า30ปีทั้งนี้นายเศรษฐายอมรับว่ายังขาดประสบการณ์ทางการเมืองแต่เขาไม่สนใจข้อกังวลต่างๆและมั่นใจในความทนทานของรัฐบาลผสมของเขาผมเชื่อว่าเราเป็นรัฐบาลที่มั่นคงมากนายเศรษฐากล่าวเศรษฐาเชื่อมั่นนโยบายเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนช่วยขยายโอกาสธุรกิจทั่วโลกเศรษฐาโพสต์เป็นเกียรติได้ร่วมงานเลี้ยงที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนต้อนรับบอกถึงเวลาที่จะลงทุนในไทยให้มากขึ้นแล้วเชื่อมั่นนโยบายทางเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนช่วยขยายโอกาสธุรกิจทั่วโลกเมื่อวันที่21กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA 78ว่านายเศรษฐาโพสต์เฟซบุ๊กเศรษฐาทวีสินสเรทธาทวัยสินระบุว่ายินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐอเมริการ่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยค่ำคืนนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชนของไทยอาเซียนและ US ในบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากแวดวงธุรกิจในงานนี้ผมได้เน้นย้ำว่าถึงเวลาที่จะลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นแล้วในฐานะรัฐบาลใหม่ที่ได้รับมอบอำนาจจากประชาชนชาวไทยเราให้ความสำคัญสูงสุดกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและทำให้ไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนชั้นนำและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาครัฐบาลได้เตรียมนโยบายหลายประการเพื่อเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจการให้บริการรัฐดิจิทัลและกระบวนการและแพ็กเกจสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่คล่องตัวและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ตามที่ผมเน้นย้ำตลอดการประชุมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม UNGA 78เศรษฐกิจไทยต้องเติบโตควบคู่กับความยั่งยืนซึ่งรัฐบาลของผมมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะส่งเสริมการเติบโตโดยเร่งดำเนินการตามวาระเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้พลังงานสะอาดรวมทั้งบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี2608ในฐานะอดีตนักธุรกิจผมเชื่อมั่นเต็มที่ว่านโยบายทางเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายชัดเจนของเราจะขับเคลื่อนการเติบโตและช่วยขยายโอกาสให้แก่ธุรกิจทั้งในประเทศไทยอาเซียนและทั่วโลก